ณค่ายมวยสอเธอเธอมาหาใครครับมาหาครูครูอะไรอ่ะคุณครูเท่งไงอ๋อผมเองนี่ครูเท่งเหรอเนี่ยครับที่เป็นแชมป์มวยคนนี้เหรออยากจะเป็นนักมวยอ่ะแล้วก็หาเงินช่วยพ่อเห็นบอกว่าเป็นนักมวยแล้วเงินดีก็อยากจะเฮ้ยมันต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพมันต้องฝึกรู้เปล่าคืออยากจะหาตังค์ช่วยพ่อพ่อเป็นหนี้เขาแสนนึงเหรอนี่ถ้าเกิดว่าถ้าหาเงินช่วยพ่อไม่ได้แล้วก็เขาจะซ้อมพ่อเขาจะฆ่าพ่อแล้วก็ยึดวงดนตรีพ่อหนึ่งวันก่อนหน้านั้นณงานแสดงของวงดนตรีหมอลำชื่อดังเหลี่ยมหน้าหมดเจ้าของวงดนตรีหมอลำชื่อดังลักษณะนี้ยุบวงเถอะกูถามตรงนะวะมึงมาแต่มึงมาพายเรือนี่ฮะที่สอนเอาไว้เนี่ยมันไม่มีสตงสเต็ปไปเลยหรือไงฮะมายืนนี่ดิมานี่ชุดมันเล็กหรือมึงอ้วนรวมเป็นถังแก๊สกันแล้วซ้อมเพื่อให้มันเข้ากับซิงเขาเข้าใจเปล่าเวลาเขาดูเขาจะได้มันจะได้มูดมันจะได้ลิงก์กันนี่เล่นหายอะไรมันยิงอะไรให้มึงเนี่ยแล้วใครจะมาจ้างเออต้องรักษาหุ่นด้วยเรามาทำงานอาชีพนี้เราต้องรักษาหุ่นเข้าใจเปล่าเนี่ยอย่างน้องเขาเนี่ยโอ้ยหนักกว่าเดิมเนี่ยเล่นให้มันซิงกันนะแล้วลองอันนี้เล่นอะไรเนี่ยไก่ไก่ดังนี่วงดนตรีกูมีแต่พินมีแต่แคนนี่มึงเล่นไก่วงพ่อเจ๋งเนี่ยลูกเอ้ยนิวลูกเจนลูกมันเต้นมันก็เต้นให้ต้องให้เข้ากันเดี๋ยวต้องลองซ้อมซิงก่อนสิอย่าเพิ่งเต้นนะไม่ต้องเต้นลองซิงกับไอ้ดนตรีก่อนสิมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนขึ้นยืนขึ้นคล้องมาไปไปเดี๋ยวอะไรไก่มึงอะไรเนี่ยนี่บีบให้ดูนี่มานี่ดนตรีมานี่อย่างนี้ไก่ไก่มึงจะรีบบีบที่ให้เป็นจังหวะพินพินเบ็ดเบ็ดไก่กองกองกองไปมันเหม็นขนาดนี้หรือไงเนี่ยลองซ้อมที่เป็นซ้อมจริงเลยเป
ป็นรอบแดนซ์เต็มที่เลยนี่เต้นให้จริงนะทีนี้นะจะได้สนุกสนานกันเลยอ้าวพร้อมเอาชุดใหญ่ซ้อมเลยเต็มที่เลยเต้นเลยของเหลี่ยมหน้าหมดพร้อมด้วยน้อยนิดเพื่อนคนสนิทยังไม่รู้มาก่อนนะว่าเป็นวงพ่อมาเล่นเอาเหรอก็ตอนแรกบอกว่าคอนเสิร์ตเท่งเถิดเทิงเท่งเถิดเทิงมาไม่ได้หรอกเอ้าทำไมอ่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าคอนโดอยู่มีที่อยู่แล้วมีที่อยู่เป็นของตัวเองมีที่อยู่แล้วเจ้าของบ้านเก่าไม่ไหวจุกจิกจุกจิกอะไรไม่ได้ล่ะพ่อเนี่ยทำไมไม่ช่วยพ่อว่าทำมาหากินทำมาหาเงินจะไปตลอนตลอนตลอนอย่างเท่งก็ไม่ได้เท่งก็มีตังค์ก็มาช่วยพ่อเล่นดนตรีก็ได้นี่ลูกมันไม่ใช่สิ่งถนัดของหนูไปทำอย่างนี้มันอับอายขายขี้หน้าเขาลูกไม่แสบตูดหรอลูกหนูไปได้แล้วไปอยากคุยกับพ่อไป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 นี่ก็ท้องไส้ก็มาเต้นไม่ใช่ไม่ใช่อ้วนหนูไม่อยากฟังเด็กๆในพ่อลูกไอ้ผินไอ้ผาดนั่นแหละเอจะเอายังไงดีจะช่วยพ่อหาเงินเนี่ยฮะเฮ้ยถ้าเองช่วยพ่อไม่ได้พ่อก็จนปัญญาแล้วนี่ก็เดี๋ยวเจ้านี่ก็จะมาทวงอีกแล้วมันก็เป็นนักเลงด้วยเป็นนักมวยด้วยโทรมาทุกเช้าทุกเย็นเลยไม่จะเอาตังค์จะให้ที่ไหนให้มันเนี่ยคนมีตังค์นี่ก็เนาะไม่พอจริงๆเนาะใช่ก็ไปเรื่อยแหละนี่พ่อจะเอาตังค์ที่ไหนให้มันยังไม่รู้เลยเนี่ยกำนันเบ้หรือเปล่านั่นแหละไอ้เบ้ไอ้เบ้เหรอไอ้เบ้วายโอ้ไปใครตลอดกำนันเบ้กำนันเบ้และโกะท่าสอดนักมวยเจ้าหนี้100,000 บาทเนี่ยเมื่อไหร่จะคืนฉันน่ะโอ้ก็บอกในโทรศัพท์ไปแล้วว่าไม่มีไม่มีขอเวลาหน่อยได้ไหมล่ะลูกมันก็ไม่ช่วยทำงานอะไรเลยก็รู้พวกฉันเป็นนักมวยเป็นนักเลงลูกไม่กลัวมั้งเหรอเนี่ยฮะโอ้โหรู้อยู่แล้วพี่เบ้ก็พาโกะท่าทรายมาขนาดนี้ผมก็รู้อยู่แล้วโกะเฮ้ยบอกสรรพคุณมาได้ว่าเป็นยังไงพวกเราอ่ะประวัติฉันการชกเป็นไงบ้างน้าพูดแบบนี้ไม่ให้เกียรติลูกพี่ฉันเลยนะดีมากนี่
เข็มขัดเข็มขัดขัดบอกเขาไปซื้อเป็นไงรู้ไหมว่าของใครของใครก็นั่นสิของใครรู้ก็จะไม่ถามสิมันตกอยู่แล้วผมเก็บมาได้อะวันนี้จะจ่ายหรือไม่จ่ายโอ้ยพ่อฉันยังไม่มีหรอกเฮ้ยถ้ามีเขาก็คงจะจ่ายแล้วล่ะไม่ค่อยคุยกันจะเห็นเฮ้ยไอ้นี่ติดหนี้นิดๆหน่อยๆแค่แสนเดียวลุงไม่อายเนี่ยลูกเป็นตุ๊ดเนี่ยฮะพี่เบ้พี่เบ้เนี่ยเฮ้ยรู้จักพี่เบ้ไหมรู้แต่ครั้งนี้มันกี่ครั้งแล้วฮะมันกี่ครั้งแล้วอ้วนฮะให้อ้วนได้ลากมาตรงนี้หน่อยฮะมันกี่ครั้งแล้วถ้าทางจะมีเรื่องไปครับไปนี่พ่อลูกเป็นอย่างเงี้ยไม่อายบ้างเหรอเนี่ยฮะมันชอบแบบนี้ไปว่ามันทำไมเราทำอะไรพี่โก้จะทำอะไรเนี่ยหอมมันสิหอมมันหน่อยไว้ตันเอาให้ตัวนี้จัดการที่อย่าห้ามอย่าห้ามแกเอาอีกเอาเลยเอาเลยลูกพี่ไอตัวนี้มันแรงสู้ไม่ไหวหอมมันซะจูบมันซะมานี่จูบมันตบแล้วจูบจูบจูบไปด้วยสัญญานะจ้ะจูบฉันแล้วกล้าได้ไงเนาะมันกล้าฉันนะไม่ทิ้งอยู่แล้วเฮ้ยแกติดเคิร์ฟมันทำไมเนี่ยฉันได้ผัวแล้วเอ๊ะลุงแม่เอาไงจะจ่ายหรือไม่จ่ายเฮ้ยลุงแม่ติดเงินแค่นี้มาทวงอะไรเนี่ยฮะฉันให้เวลาแกแค่เดือนนึงเท่านั้น1เดือนอ้าวแล้วเดือนนึงมันจะพอที่ไหนแล้วงั้นเอาไป30วัน30วันเท่านั้นพอยังชั่วหน่อยเออ1เดือนอาจจะน้อยไปให้เวลาแก30วันยังมีโอกาสได้ให้ทุกเดือนนึงมันไม่มีเวลาอะไรเลยอ่ะฉันจะหาตังค์มาคืนให้ทั้งหมดเลยจะไปหาที่ไหนฉันคงต้องซ้อมพ่อแกให้แกเป็นตัวอย่างหน่อยเฮ้ยซ้อมลุงซะหน่อยเอาอย่างงี้ละกันประมาณเดือนหนึ่งหรือ30วัน32วันเนี่ยฉันจะหาเงินมาใช้ให้แต่ถ้าภายใน32วันเนี่ยฉันยังไม่เอาเงินมาคืนเนี่ยพี่เบ้ก็ซ้อมพ่อฉันไปเรื่อยๆสั่งสอนให้เยี่ยงอย่างกันหน่อยฮะพ่อยังทนได้เลยนี่เล่นหน้าพี่กลับเถอะมันเลยได้ตักนี่แอคเลยนะแอคใหญ่เลยอีกทีหนึ่งสั่งสอนแล้วสัก3ทีเฮ้ยอุ้ยแล้วเจอกันไปก่อนลุงสวัสดีโอ้มาขนาดนี้ไม่ต้องไหว้หรอกเออไปรับเปล่ามันได้ยังไงเล่ามันก็ต้องได้สักก้อนนึงแหละเงินน่ะจะไปหามาจากไหนเล่าเฮ้ยต่อยมวยแกต่อยได้หรอจำครูมวยได้มั้ยข้างวัดน่ะพ่อเตรียมตัวแล้วนะเดือนนึงผมจะเอาเงินมาคืนมันมันจะไปคืนได้ไงลูกชกมวยเดือนหนึ่งอ่ะผมจะไปชกมวยหาเงินให้พ่อจะไหวเหรอเราต้องสู้ดิวะนิดหน่อยได้ออกเดินทางไปยังค่ายมวยเพื่อหาเงินใช้หนี้ให้พ่อต่อไปหนึ่งวันต่อมาที่ค่ายมวยสอเถิดเถิดครูเทพขยิงแทงแรงดีเจ้าของค่ายมวยมึงรีบไปไหนเนี่ยมึงยังไม่พูดสักคำเลยเนี่ยให้พูดก่อนเลยก่อนเออบอกก่อนว่าเป็นใครเออไม่บอกทีแรกวะแป๊บนึงเดี๋ยวๆอย่าไปอย่างนี้ไม่ได้รู้คือตอนนี้มีเรื่องให้ครูช่วยมึงรีบไปไหนก็พูดก็พูดแล้วจะเอาไงเนี่ยยังไม่ได้พูดสักคำเลยเพิ่งจะแป๊บเดียวเองสักพักนึงเนาะเอออย่าไปออกหมัดอย่างนี้ตรงๆงี้เออดีมากไม่ใช่แล้วล่ะมาเอ้ามาหาใครครับ
มาหาครูครูอะไรอ่ะคุณครูเท่งไงอ๋อผมเองนี่ครูเท่งเหรอเนี่ยครับที่เป็นแชมป์มวยคนนี้เหรอเมื่อก่อนผมดังมากขย่งแทงแรงดีทำไมเดี๋ยวนี้หูรูปร่างมันไม่ใช่อ่ะครูเลิกต่อยไป70ปีแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย160แข็งแรงเนาะแข็งแรงแข็งแรงนี่ก็ลูกศิษย์แต่นี่เนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์โหนี่ใครกันบ้างเนี่ยนี่ขุนเข่าเช่าบ้านเฮ้ยไก่มึงไปไหนอ่ะจำหน้ามึงได้เมื่อก่อนไปอยู่วงหมอลำแล้วไม่ลุงอ๋อเดี๋ยวนี้มาเป็นคนลงนวมให้ตะก่อนอยู่กับพ่อฉันเองอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้มาเป็นนักมวยแล้วเหรออ๋อคือตอนนี้คืออยากจะเป็นนักมวยอ่ะแล้วก็หาเงินช่วยพ่อเห็นบอกว่าเป็นนักมวยแล้วเงินดีก็อยากจะเฮ้ยมันต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพมันต้องฝึกรู้เปล่าอยากเป็นนักมวยเพราะอะไรอยากเป็นน่ะคืออยากจะหาตังค์ช่วยพ่อเป็นหนี้เขาแสนนึงมันเหรอนี่ถ้าเกิดว่าถ้าหาเงินช่วยพ่อไม่ได้แล้วก็เขาจะซ้อมพ่อเขาจะฆ่าพ่อแล้วก็ยึดวงดนตรีพ่อครูต้องช่วยฉันนะมีครูคนเดียวที่ช่วยฉันได้นอกนั้นมองไม่เห็นใครแล้วเป็นอะไรเป็นใช่ไหมเป็นอ้าวงี้ก็ลำบากกันดิอย่างงี้ฮะลำบากยังไงอะครูไม่มีสิทธิ์เหรอมีสิทธิ์เหมือนกันใจสู้ใช่ไหมใจอะสู้อยู่แล้วเพื่อจะหาเงินช่วยพ่อเราตั้งกาดมวยไทยดิอีกครั้งปิดคางนี่ปิดคางเอาไว้ปิดโอ๊ยเอายังไงเนี่ยครูปิดคางอย่างนี้เนี่ยก็นี่ไงเออโอ๊ยกูผิดตรงไหนเนี่ยก็ปิดอยู่นี่ไงปิดคางนี้ทำไมขาคู่กันเอามือไปให้ถึงเฮ้ยใครเปิดประตูอย่างงอขาอย่างงอขาไม่เอาได้ติดไงโอ้ยโอ้ยไอ้น้องเขานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาดูเดี๋ยวก็ติดตาหรอกฉีกขาที่ฉีกขาฉีกขาดูอีกไปอย่างงอตึงโอ้ยค่อยๆเอ้ยได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมึงก็เตะไปไอ้เท่งก็บอกไม่ได้แล้วไงก็บอกไม่ได้คือต้องหยุดแล้วต้องเตะเข้าแล้วไม่ได้เตะออกทำไมเดี๋ยวก่อนเนี่ยคุยก่อนขาตึงทำอะไรจะทำอะไรก็เนี่ยได้ไหมได้ไหมถ้าบอกไม่ได้อ่ะหยุดเลยหยุดถ้าหยกหยุดนี้ได้แต่ถ้าบอกหยุดต้องหยุดนะหยุดไม่หยุดไม่ได้นะมันอยู่ที่เส้นด้วยเดี๋ยวโอ้ยตึงเลยเนี่ยอะไรเหยียบไปที่รองเท้าเหยียบตรงตะตุ่มเจ็บพอก็ต้องพอตึงโอ้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นไม่ได้มันตึงข้างเดียวก็ให้มันตึงไปข้างโอ้ยเอาให้ตายเอาสั่นใจมึงเอาไอ้บัง
ียกว่าผ่านแล้วสรรหาจริงๆ อะไรเนี่ยเตะต้นกล้วยเอ้าแล้วถ้าเกิดมีใครมาเตะครอบครัวมึงอย่างงี้มึงจะยอมไหมล่ะเอ้ยเอ้าเตะแรงๆเดี๋ยวไอ้คำว่าเตะแรงเนี่ยนะขอถามก่อนว่าไอ้แท่นมันเนี่ยเหล็กมันเสียบแค่นี้หรือว่าเสียบแค่นี้มีสองอย่างที่จะหักอ่ะไม่ต้นกล้วยก็ขากูเสียบนี่เองนะไอ้ครัวเนี่ยผมไม่ได้หรอกเตะดิอันนี้ถ้าแกงได้เนี่ยอันนี้แกงได้นะอร่อยเฮ้ยนี่แกงได้เลยหยกกล้วยใช่หลบเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนทิ่มตาหลบมือเยอะหัวหลบเจ็บเนี่ยมันเจ็บก็เจ็บไงหลบสิโอ๊ยหลบใครจะหลบทันกูมาฝึกแค่นี้ได้กำลังแขนเอาละผมเป็นไงบ้างครูแกจะต้องชื่อว่ายิกย่อยน้อยต่อยหนักยิกย่อยน้อยต่อยหนักต่อยหนักไอ้ต่อยหนักพอฝากขึ้นมาไอ้ยิกย่อยเนี่ยคนที่มาดูจะขำมาเลยนี่ไงอ๋อคือยิกย่อยมาจากข่าวของเราเออเองต้องชกกับสิทธิ์เอกของหมอกน้อยต่อยหนักชื่อหมอกน้อยต่อยหนักนี่คือลูกศิษย์ของฉันหมอกน้อยมาหาครูดิใครว่าหมอกน้อยหมอกน้อยลูกศิษย์ฉันหมอกน้อยนักมวยหญิงประจำภาคเป็นสาวห้าวสวัสดีค่ะอาจารย์อะไรอ่ะเป็นผู้หญิงนี่สาวห้าวอาจารย์สวัสดีฮะสวัสดีโอ้กางเกงนี่ถ้าตดหลุดเลยเนี่ยใครฮะอาจารย์อันนี้ลูกศิษย์เด็กใหม่โอ้มาใหม่อ่ะโอ้ผมมาต่อยมวยเรียนมวยกับอาจารย์ครับโอ้ยน้องคุณกล้าไม่ได้อ่ะโอ้โหคุณกล้าน้องไม่ได้อ่ะเบาหวานป่ะเนี่ยน้องอ่ะเคยเป็นแล้วฮะแล้วก็เป็นมา 4-5 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่หายครับพอเป็นไรครับพี่อ๋อเปล่าเขาซอยผมมาใหม่ฮะครูนี่ลูกศิษย์ครูเหรอลูกศิษย์ผมดูว่าทางแบบออดออนแอนก็สาวหล่อไงจะมาฝึกกับผมนี่นะถูกต้องแล้วเฮ้ยนี่จะเป็นมวยเหรอฮะครูจะเป็นมวยโอ้ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเฮ้ยกองมึงนั่นแหละจากผิวดีน้องพี่แนะนำให้น้องไปกินพี่มีตัวช่วยอะไรอะครับสารสกัดเข้มข้นจากผลไม้ทั้งหมดเลยโซล่าสีม่วง7สีด้วยกันน้องพูดไปเล่นไปนี่ดูผิวนี่ทานแล้วเหรอเนี่ยอ๋อ7วัน7สีป่ะถูกผลไม้7ชนิดน้องเห็นไหมเนี่ยนี่7สีนี่สีอะไรครับสีม่วงโอ้โหสีม่วงเขาผสมน้ำอย่างโง่ก็กินน้ำตามนี่คืออะไรอ่ะไงรู้เห็นตีกันไม่หอมอ่ะใส่น้ำชงมันเย็นหน่อยอร่อยเลย
เฮ้ยน้องเอางี้ดีกว่าพี่จะซ้อมเป็นวิทยาทานได้ครับกัดมวยน้องกัดมวยพี่ดีตั้งใจ นักมวยนักมวยหรือนางแบบเออคู่วงในน้องคู่วงในเฮ้ยจานมันไม่ได้แบบนี้ถ้ามึงขืนซ้อมต่อไปเนี่ยว่ามึงกับผัวมันเฮ้ยก็ตั้งใจจานพูดงี้นี่คุกวงในมันต้องคุกเข้าไปแล้วก็กระชากคอมาเพื่อตีเข่าอย่างนี้เหรอยังไงครูนี่เหรอนี่ฮะไม่มีความรู้สึกของกูเป็นทอมดีดีทำดีๆกูก็ทำดีแล้วเนี่ยฝึกตั้งใจเออก็นี่คู่งในซ้อมไปอาจารย์มันไม่ตั้งใจอ่ะผมชื่ออาจารย์นี่ต่อไปเดี๋ยวรอย่อๆหน่อยนี่ฤาษีบทยาหลอกคู่ต่อสู้ทำท่าเหมือนจะขึ้นเหยียบจะขึ้นเหยียบขาเนี่ยเราก็หลบไงไม่เหยียบเราหลบดิปั๊บปั๊บอันนี้เขาเรียกอะไรอาจารย์อันนี้แม่ไม้มวยไทยยุคใหม่ที่อาจารย์เล็บขึ้นมาบาทาลูกพักได้เหรออันนี้คือต่อสู้จะตาผ้าแล้วผมทำได้อย่างเงี้ยได้ลองดิบาทาลูกพักถ้าสูงได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมได้แต่ช้าช้าดิลองกับลูกศิษย์ได้ไหมไม่รู้สุดลองดีกว่าลองดีกว่าเราเด็กใหม่ไม่ได้หรอกเราได้ขาสั้นโธ่เฮ้ยเข้าครัวนี่เท้ายาวจังเลยต้องวางวันนี้นี่ต้องวางนี้พลาดนี่เฮ้ยมึงไปเหยียบให้มันเป็นน้ำทำไมอ่ะก็คู่ต่อสู้มันบังคับไม่ได้บอกให้วางตรงนี้ลองวางนี้ลองดูด้วยว่าอาจารย์จะอยู่ได้นานไหมขาเดียวอะงานบางนี้แหละไม่ได้ไม่ถึงหนึ่งสองเนี่ยได้ไหมขาเดียวได้ยางกลางแขนดิได้ไหมได้ตองดิเออวะโอ้อาจารย์จะดีไงเออดึงขาอาจารย์ไปนู่นดิดึงแบบให้ขาเนี่ยชนนี่เลยโอ้ไม่อันนั้นไม่ได้ลองดูที่เอ้ยเราจะพูดคำว่าไม่ได้อะไรที่ยังไม่ลงมือทำอย่าพูดคำว่าไม่ได้จะตีปากรีบอ่ะลองดูเดินดึงไปได้ขาจังไม่ใช่ปากลองดิลองเพื่ออะไรวะเฮ้ยเอาเออได้เฮ้ยจะไปได้วะมาสลับกันไปหักเลยทีนี้เดี๋ยวไปร่วมเชียร์อย่างนี้ร่วมเชียร์ดีกว่าคุณไปเชียร์ผมอ่ะงานนี้ผมต่อยเองคุณไม่ต้องต่อยหรอกเดี๋ยวผมจะออกแรงเองโอ้ไม่ว่างนะไปเชียร์ไม่ได้นะเฮ้ยคุณต้องไปเชียร์ผมด้วยเอ้ยครูคือผมชักจะแบบว่าอยากให้คนนี้เป็นกำลังใจให้ผมแป๊บนะครับทอมก็เราก็เพื่อนกันไงไม่มีอะไรแล้วฮะเราเป็นเพื่อนก็เปลี่ยนจากทอมเป็นเธอซะคงไม่ได้ฮะอาจารย์แสดงว่าโชคดีฮะอาจารย์โชคดีนะครับยังไม่มีแฟนใช่ไหมโชคดีนะครับยังไม่มีไม่มีเฮ้ยน้องโชคดีนะครับเฮ้ยโอ้โหมวยก่อนแล้วถ้าเกิดผมชนะเนี่ยผมจะขออะไรครูอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมขออะไรเดี๋ยวผมบอกที่นู่นแล้วกันได้ได้ป่ะป่ะแสงเท้าให้เสร็จแล้วไปสนามสุขพัชราสายไปสนามอ๋อมีเวทีมวยณเวทีมวยศึกชิงแชมป์คู่เดือดกำลังจะเริ่มขึ้นได้เวลาแล้วกับการชิงแชมเปี้ยนโลกตอนนี้แชมเปี้ยนโลกพร้อมแล้วพันบางพูนWe'll be right back.
ไรลูกเอ้ยงานนี้ผมมั่นใจ 100,000 บาทต้องเป็นของครอบครัวเราไปบอกมันสิว่าไม่ต้องชกเราตังมาจ่ายเลยเอ้ยไงพี่เบ้ว่าไงฉันว่างานเนี้ยกลับบ้านดีกว่านะไอ้น้องนี่แอปแมนมากเลยนะฮะนี่สินพ่อฉันจะได้หลุดสักทีเอ้ยไม่มีทางเว้ยยังไงวันนี้มั่นใจนะพี่เบ้นะมั่นใจพร้อมเดี๋ยวฉันใส่นวมก่อนเต็มที่นะรู้ป่ะเต็มที่นะรู้ป่ะบทจะไม่พูดก็ไม่พูดเช่นนั้นแหละครับก็บอกว่าเป็นนักมวยอย่าพูดเยอะนี่ผมได้รับการสนับสนุนจากตลาดเท่งวินเทจใช่ไหมเนี่ยถูกต้องหนูเอาไว้ก็มีเป็นตัวดิ เฮ้ยใส่นวมก่อนไฟนี้ไฟแรกอย่าทำให้เสียชื่อนะรู้ป่ะปากุมมันจะเงียบมันเงียบเลยผู้บอกว่าอย่าเป็นอย่าพูดเยอะรู้ป่ะผมจะเอาเงินแสนมาให้พ่อผมไม่ได้รู้ไม่ต้องห่วงนะสิ่งที่ครูฝึกครูสอนเนี่ยผมจะทำตามที่ครูฝึกเอาให้เต็มที่เลยมันเหนียวอะไรนะโอ้ยมันล้างยากหนูว่าอะไรเนี่ยออยวายน้ำมันพืชเออมึงจะทอดกูเหรอโอ้ยมันเหนียวเอาเต็มที่เลยมันเหนียวไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ตัวมึงดิพร้อมไหมโอ้ยอย่าไปดมนะยกที่หนึ่งเก่งไปเยียวๆดิไปไปเด้อ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 โอ้ย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 ไอ้กระเทยนี่มันเอาแรงมาจากไหนวะกันนั่นแหละดิพี่สงสัยมันไปซ้อมมาหรือมันเปลี่ยนไปวะนั่งก่อนมันเก่งขึ้นเว้ยอะไรเนี่ยโอ้ยแตกแตกโคสลินระวังศอกมันด้วยนะไอ้เจ้งเดี๋ยวผมกูร่วงโคสลินเฮ้ยเราสอบมันไม่ใช่มันเป็นเยลต้องสู้นะไอ้นี่เอ๊ะแล้วหมอกน้อยไปไหนอะครับอะไรนะหมอกน้อยอะโอ้ยกูยังไม่โดนหมัดสักหมัดเนี่ยมันบวมใกล้แตกแล้วยกที่สองไปเก่งไปเร็วต่อยเลยพุ่งเลยโอ้ยดีเฮ้ยดีโอ้บังรุ่นไปบทยกที่สองเก่งหมอกน้อยไปไหนเนี่ยไม่ให้กำลังใจเลยไปตามหมอกน้อยไปดิกำลังใจหน่อยนึงอุ้ยอย่าทักโอ้ยเย็นด้วยหมอกน้อยเรื่องกำลังใจเธออ่ะเอานี่คุณเป็นผู้หญิงหรือเหรอเป็นแล้วเอาเหรอพอดีสู้ๆเขานะได้อ้าวเธอโดนต่อยแล้วเหรอเป็นกำลังใจให้ผมนะนี่เธอแตกเหรอบอกน้อยเดี๋ยวชูป้ายด้วยลูกสามนะแล้วทำไมคุณใส่กระโปรงอ่ะกูเป็นผู้หญิงกูยังไม่แตกเลยยกที่สามยกสุดท้ายเปล่าอ่ะสุดท้ายครับยกที่สามเก่งYeah.
ไม่เป็นไรเจ็บไปทั้งตัวเลยอ่ะเจ็บหรอเอออุ้ยไม่เป็นไรเลิกเลิกเลยค่ะเอาเลิกแล้วเลิกแล้วค่ะอุ้ยก็นึกว่าพวกเดียวกันนี่นะผู้ชายนี่ว่าชนะเหรอชนะฉันแกล้งเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยไปงั้นแหละเอ้าฉันจะดูใจพ่อฉันว่ารับฉันได้ค่ายนี้ดูแลดีอ่ะเราไปเราไปคอแข็งแล้วคอแข็งแล้วเนี่ยโดนเยี่ยวอาจารย์คะยกสุดท้ายไปแล้วค่ะอาจารย์อ้าวเหรอเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอนี้ข้ายอมแล้วคะอ้าวยอมแล้วฉันยอมแพ้แล้วนี่ลูกไม่ได้เป็นเลยลูกผมไม่ได้เป็นหรอกครับพ่อไม่มันแผลไม่ลูกผมเป็นผู้ชายเต็มตัวแต่ผมอยากจะรู้ว่าพ่อก็รักเองเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อก็รู้ว่าเองไม่ได้เป็นหรอกเอ้านี่พ่อก็รู้เหรอรู้อยู่แล้วว่าเองเป็นคนและเป็นชาตินักสู้เป็นคนนักสู้นี่ไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายอ้าวเอางี้ละกันไหนๆฉันแพ้แล้วอ่ะเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยแล้วก็นี่ฉันให้ลุงมาละกันอ้าวเรียบร้อยหมดแล้วไว้เวรเอานะมึงคิดถึงบ้านมันทำไมนี่มึงก็ไม่ได้ค่อยตลาดอยู่แล้วอ่ะเองก็เป็นนักมวยแล้วตอนนี้ต่อไปแต่ต้องชกให้ยิ่งใหญ่กว่านี้พ่อไม่ต้องเสียวงดนตรีแล้วพ่อทำต่อไปเลยงั้นพ่อทำวงต่อไปนี่นั่นแหละพ่อรู้จักด้วยอันนี้ใครลูกว่าที่น้องหมอกค่ะโอ้หมอกเหรอเออดีลูกเออเมียผมเองพ่อเออดีแล้วเมียกี่คนเองเนี่ยคนเดียวใครจะมีบ้านมีเมียหลายคนล่ะมีคนเดียวไม่มีใครมีเมียถึงคนหรอกนะใช่ไหมพ่อเฮ้ยในเมื่อเองก็เป็นนักมวยแล้วก็ดีแล้วหาเงินช่วยพ่อดีแล้วดีได้ได้พ่อโอเคแล้วน้ำมันพืชใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้เลยเดี๋ยวเรื่องเหนียวมากคืนนี้จะจ้างคณะหมอลำพ่อมาเล่นด้วยที่นี่คืนนี้เลยนะสนานกันเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยหลังจากนั้นหยิกย้อยต่อยหนักก็ได้เอาเงินที่ชนะไปใช้หนี้ให้กับพ่อเพื่อสานต่อวงดนตรีหมอลำสืบไป